สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปุ้ยก็พาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้าคาโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนะคะทุกคนคือตอนนี้เขามีหน่อแล้วนะคะหน่อเล็กๆแล้วนะคะแต่ว่านี่นะคะหน่อเล็กๆมองเห็นชัดไหมคะนี่นะคะขออนุญาตนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทุกคนแต่ตอนนี้กระถางมันเล็กไปนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะนี่นะคะก็เป็นดินที่ปุ้ยผสมไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโรยปุ๋ยสำหรับบอนสีนะคะผสมลงไว้ในดินนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแร่ธาตุอาหารให้กับบอนสีนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้แยกลูกเล็กๆ เขาออกนะคะก็เดี๋ยวให้เขาได้แตกหน่อก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะตอนนี้เหมือนยังเป็นไข่อยู่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะรากเดินเยอะแล้วค่ะรากแข็งแรงรากเดินเยอะแล้วนะแต่ดินเก่าเขาเนี่ยดีมากเลยนะคะทุกคนมีใบก้ามปูด้วยค่ะอุ้ยอะไรวะอุ้ยอึงหาตกใจหมดอู้ไงมาอยู่อย่างนี้ล่ะพ่อคุณอ่ะเดี๋ยวน้องเขามาอยู่อึงอ่างโถน่ารักเชียวตกใจหมดมานอนขดตัวอยู่ทุกคนโอ้ยนึกว่างูนึกว่างูเหลือมลายเหมือนงูเหลือมเลยเดี๋ยวเอาเขาออกไปก่อนโอ้ยเวรกรรมพระคุณเอ้ยนี่นะคะทุกคนนี่มีไข่เล็กๆเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปุ้ยจะปล่อยให้เขาเนี่ยได้ออกได้แตกหน่อแบบธรรมชาติเองเดี๋ยวก็ค่อยงัดปลูกทีหลังนะคะทุกคนไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยไข่โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้มีใบมีอะไรขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยแยกปลูกกันนะคะตอนนี้เปลี่ยนกระถางจากกระถางเล็กให้แบบว่าเป็นกระถางใหญ่ไปก่อนนะแล้วก็โรยด้วยดินที่ผสมกับขุยมะพร้าวนะคะดินนี้เป็นดินถุงนะคะที่ปุ้ยได้ซื้อมานะคะแล้วก็ได้ทำการหมักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดินนี้ถือว่าดีอยู่นะคะปลูกอะไรงามอยู่ปลูกผักสลัดอะไรก็สวยค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะได้ขยายให้เขาได้มีพื้นที่ได้หากินเมื่อกี้กระถางเล็กเกินไปอะค่ะเพราะว่านานแล้วเป็นเดือนแล้วปุ้ยก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนนะคะกระถางเท่านี้นะคะแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ให้เขาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเท่านี้แล้วนะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทำการรดน้ำสักนิดนึงก็เป็นการอันเสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะบ๊ายบายจ้า